สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับต้นทองกวาวนะครับต้นทองกวาวหรืออีสานบ้านเราเรียกว่าต้นจานต้นจานนะครับมีลักษณะเด่นค่อนข้างเยอะนะครับหลายอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือผมชอบใบมันมากนะครับใบมันจะใหญ่นะครับใหญ่กว่ามือเราเองนะครับใบของต้นจานเนี่ยและลักษณะเด่นที่สองก็คือดอกเขาสวยมีสีส้มนะครับแต่ตอนนี้ดอกเขาได้ผลิบานแล้วก็ร่วงลงพื้นแล้วนะครับอาจจะยังไม่เห็นนะครับตอนนี้และลักษณะเด่นที่สามนะครับผมชอบมากเลยนะก็คือทรงลำต้นของเขาครับทรงลำต้นของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นทรงตรงนะครับจะมีความเป็นศิลปะมีความคดเคี้ยวเลี้ยวงอนะครับคือมีความเป็นศิลปะมากนะครับต้นจานหรือต้นทองกวาวนะครับและต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นไม้ที่มีเป็นต้นไม้ที่ราคาแพงนะครับเพราะว่าสามารถนำไปตกแต่งบ้านนะครับไปจัดสวนหมู่บ้านเนี่ยนิยมซื้อไปนะครับซื้อไปลงไปปลูกกันนะนี่ครับต้นทองกวาวต้นนี้อยู่คู่กับที่ดินผืนนี้มาตั้งแต่สมัยที่ที่ดินผืนนี้เป็นที่นานะครับก็เมื่อประมาณ20ปีก่อนตั้งแต่ผมเด็กๆนะมันเกิดขึ้นเองนะครับไม่ได้มีใครปลูกนะครับตอนนี้ต้นมันก็ใหญ่มากนะครับนะครับมีความสวยงามอลังการนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ